มาทำกันได้ไม่เตรกกฎหมายมาทำกันได้ไม่เตรก่อนอื่นขอสวัสดีพี่น้องชาวใต้เลยครับพี่น้องที่อยู่ทุกภาคทุกส่วนที่รวมกันมาเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับคนไทยหลายคนตามหัวพุ่มนี่ใครหนาวก็เหมือนที่พิธีกรประกาศไปเมื่อกี้นะครับโดมดีเจโดมนะว่าหรือว่านักศึกษาเยาวชนของเรานะครับบ้านอยู่ที่อำเภอชวางติดกับจันดีอยู่บ้านเดียวกับผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราหลายคนถามว่าแล้วใครวันนี้เยาวชนต้องออกมาตรงนี้เพราะว่าเราก็เป็นเด็กเลือดมันก็ร้อนเหมือนกันประเทศไทยตอนนี้จะโทษแต่เด็กและก็เยาวชนไม่ได้ว่ามันทำสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ทำในตอนนี้คือกฎหมายอัปยศก่อนอื่นขอชายวัวขอที่มาคุยกันวันนี้ว่าวัวขอแอดเอ็ดเพลงนะครับประเทศไทยเรานะครับถ้าเด็กน้อยที่ฉลาดเด็กน้อยที่เองแล้วเขาจะเรียกว่าแก่เด็กแต่ถ้าคนน้อยที่ว่าเองแหละโว้เขาจะเรียกว่าซาลาเลวว วันนี้ที่เที่ยวจันทีนะครับซึ่งเป็นบ้านของฉันอาพินันนะครับอาพินันสื่อทารุณาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผมได้รวมกับนักศึกษาและการนักเรียนในพื้นที่ชาวบ้านท้องถิ่นรวมกันขัดขานพรบนิรโทษกรรมอัปยศชนนี้ที่มันจะทำให้แผ่นดินไทยที่เป็นดาวกว้างทองของเราจะเป็นภูหนาวหลายคนซ่อนกันนักซ่อนกันนักกันนะมีคำคงคำควันออกมาโกเด็กไทยควรจะเป็นบันนี้เด็กไทยควรกันเป็นบันนันแต่สิ่งที่คุณทำความเลวในสภาตอนนี้มันหยิ่งกว่าเด็กบางทียังไม่ตอนนั้นผมเลยเข้าผมเป็นนักศึกษาเหมือนกันเลยเข้ามันเป็นไปได้หัวหอกหอกเลยอยากเอาเครื่องยอมมาในสภาเอาละเราไม่หวาเราพุ่งซื้อหวาท่านประธานธรรมดานรัฐบาลตรงนั้นเป็นขี้ขาของทักษิณตอนนี้วัยรุ่นเยาวชนตอนนี้ขอบคุณธรรมดานสภาเด็กเยาวชนได้กับไม้เวทีสำนักพุ่มเลขาวันนี้ได้มาพูดคุยพุ่มอึดอัดใจมาตั้งนานเลยวะใส่ไม่เปิดเวทีใส่ไม่เปิดเซรีให้กับเด็กได้ออกมาพูดบ้างพุ่มประกาศจะเจ็บกับวันนี้ที่เวทีการชุมนุมที่เที่ยวจันทีเที่ยวจากหลังตรงนั้นพุ่มรวบรวมนักศึกษาได้กับเพื่อนหนึ่งพันคนเลยครับชาวบ้านรวมกันมาชุมนุมและก็วันนี้มองประกาศตุกฐานเคร์คาราวานดอนเครืองมารวมชุมนุมเสาละครับจังหวัดนครศรีธรรมราชพุ่มยอมรับนะครับพุ่มเป็นเด็กลำบากเป็นเด็กลำบากนะครับพ่อแม่นี่กินยางพาราอยู่ฉะนั้นแหละแถวจันทีนี่แหละแต่ว่าพอผมทราบว่ามีพ่อแม่พี่น้องมารวมตัวกันที่หน้ากลางวันนั้นผมเคดอดเขืองมากับน้องพลเข้าตรงมารวมชุมนุมกับพี่น้องตรงนี้เพลงดังแต่ว่านี่ผมมองมาพ่อเทน
ตัวเองต้องเยาวชนบางทีบางสถานศึกษาแม่ครับไม่ยอมให้เด็กออกมาเปิดสิทธิเพราะว่าเด็กคือส่วนสำคัญและก็เป็นลูกหลานเป็นอนาคตของประเทศชาติปวดผมพ่อผมแม่ผมกาเกินในประเทศไทยพอฉะนั้นผมจะไม่ยอมให้ใครเอาขอนไม้อัปรีมาล้างคนคนมันมีที่ไหนเอาความผิดมาล้างคนชั่วไม่เคยมีจนปากีชี้ก็มู้เลยนี่เล่งขอแห้งไปแล้วผมยอมลาวิทยาลัยวันนี้บอกพ่อเรียบร้อยวันนี้ผมขอไม่เรียนผมขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนที่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้ประชาธิปไตยมันต้องเกิดขึ้นในประเทศบางทีเยาวชนตัวน้อยเราอาจจะให้พ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุมารวมมันอาจจะฐานอาจจะเลื่อยเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความแข็งแรงต้องออกมาช่วยกันมั่งผมมองตอนนี้เลยครับจะมีเด็กเยาวชนพวกเรานะครับวัยรุ่นตอนนี้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับ Facebook Line Twitter ได้เลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ตอนนี้เราใช้สัญลักษณ์คานพรบนีระโทษกรรมกันหมดแล้วแล้วไม่เพียงแค่นั้นไม่ใช่หรอนายกจะดูแลประเทศอย่างเดียวและมันไม่ทำได้เลยมันเถียวแต่ตามประเทศถ้าเด็กเถียวมั่งแต่มันด่าและมันขวาดเราเป็นนายกถ้าว่าเป็นเด็กสาวๆนี่เขาบอกว่าโอรอเปว่าน่ารักเปว่านายกอู้หญิงหลังนี้ออกรอเปว่ามันผมไม่ใช่ครับตอนนี้ผมไม่ใช่ในโรงนี้นั่งละครภาพยนตร์ไม่ใช่ได้เลยเดียวเล่แต่เรื่องการเมืองบางคนบอกเฉพาะมาเลยนายใจนะครับเป็นใจตรงนี้แล้วสิ่งที่นายใจหมากที่สุดก็คือคุณสุเทพเถื่อสุบรรณถันรงอดีตนายกอดีตรองนายกรัฐมนตรีและการฐานอภิสิทธิ์ผู้ที่ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนรู้ไหมว่าท่านเหนื่อยตายแล้วในสภาทำเหมือนกันก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะดุกรอนเรื่องส่วนยางก่อนที่จะดุกรอนเรื่องพรบนิรโทษกรรมผมจำได้ผมเปิดไปเล่ตัวตัดพอดีตอนนั้นท่านรองท่านอดีตรองนายกในวันนี้ท่านสุเทพเถิดทุกวันเรียกนายกอู้นายกอู้มันก็ยังยอมไปฮะเผื่อนั้นอาจารย์โถนะครับคุณนายกหญิงลาครับทุกคนหมอไม่คุณนะไปทำหน้าที่เผื่อประเทศชาติไม่ใช่ไปดูแลเรื่องของตัวเองและกลับไปช่วยญาติพี่น้องของตัวเองต่อไปถ้าคนไม่อภิคนไม่อภิยศตัวนี้ออกมาแล้วต่อไปโจรจะมาเอาละเวลามันก็จำกัดที่ทิ้งมีเรื่องเล่นทั้งวันวันนี้ที่ชุมนุมที่เที่ยวจันทร์นี้เที่ยวจันทร์นั้นนำโดยพวกเอกเลยการชิมานวันนี้หลายคนว่ามาบางส่วนเลยครับเราว่าวันนี้ยอมรับว่าขอเองเลยการเลื่อนมาแท้เพื่อแผ่นดินเด็กและเยาวชนและการประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศต้องรวมมือกันเ
เอาละผมเกรงใจสามพิธีกรเลยนะครับเวลาก็รอจำกัดจริงเพราะฉะนั้นผมฝากกับพวกเราว่าอนาคตของชาติคือเด็กและเยาวชนและกาประเทศไทยคือแผ่นดินของ